วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านได้มีท่านผู้ชมคนหนึ่งได้คอมเมนต์เข้ามาโดยบอกว่าการต่อสู้ทุกชนิดบนโลกมนุษย์ใบนี้ในยุคปัจจุบันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองใช้ผสมผสานกันมั่วไปหมดโดยเฉพาะวิชามวยไทยถูกนำไปใช้กับการต่อสู้ทุกแขนงจนแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นมวยไทยและคนไหนเป็นการต่อสู้ประเภทอื่นโดยท่านบอกว่าดูมวยมาตั้งแต่สมัยอภิเดชสิทธิรันราวีเดชาชัยเดชฤทธิ์อิทธิอนุชิตมาจนถึงยุคปัจจุบันและจากการที่อ่านความคิดเห็นของท่านรู้สึกว่าตรงกับใจตัวเองอย่างนักชกท่านนี้มันมาจากนรกฮัตซันคัสซาริอุยซึ่งดูจากการชกก็นึกว่าเป็นนักชกเทควันโดล้วนๆนะครับเรามีคนเอาคลิปเขาไปลงแล้วก็ตั้งหัวข้อว่าเทควันโดจอมปราบมวยไทยและจากการเข้าไปศึกษาประวัติฮัตซันคัสซาริอุยนะครับเขาเป็นนักกีฬาเทควันโดสมัครเล่นก่อนที่เขาจะมาฝึกมวยไทยแบบเป็นจริงเป็นจังและก็ผสมผสานกับวิชาเทควันโดเขาสามารถตีเข่าและศอกได้แบบมวยไทยและก็การแก้เข่ากับศอกได้โดยวิชามวยไทยถือว่าเป็นพื้นฐานหลักๆในการป้องกันตัวของเขาเขาสามารถใช้มวยไทยผสมผสานกับเทควันโดได้อย่างกลมกลืนลีลาการเตะหนักหน่วงรุนแรงคู่ชกจับทางไม่ได้เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการออกอาวุธประเภทนี้เขาสามารถเอาชนะยอดมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนแต่ต่อมาเขาถูกจับทางได้จึงพ่ายแพ้เป็นส่วนใหญ่และอีกอย่างการเตะแบบเทควันโดของเขาต้องใช้แรงมากเมื่อใช้ไม่ได้ผลก็หมดแรงพ่ายแพ้คู่ชกเขาจึงได้กลับมาชกในสไตล์มวยไทยธรรมดาแล้วก็เปิดค่ายมวยไทยที่บ้านเกิดของตนเองแต่เรื่องของเรื่องในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮัสซันคัสซาริอุยนะครับนี่เป็นการยกตัวอย่างว่าการต่อสู้ทุกอย่างที่เอามวยไทยไปผสมผสานทำให้มีพลานุภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและท่านที่คอมเมนต์เข้ามาได้บอกว่าอยากดูมวยไทยชกกับการต่อสู้ประเภทต่างๆโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เรียนมวยไทยเลยถ้าเป็นนักเทควันโดก็เป็นเทควันโดเลยคาราเต้ก็เป็นคาราเต้เลยหรือถ้าเป็นกังฟูก็เป็นกังฟูล้วนๆไม่ใช่กังฟูที่มาเรียนมวยไทยเอาคลิปแบบนี้ส่วนมากนะก็ไม่ค่อยอยากนำเสนอนะครับเพราะว่าได้นำเสนอไปหลายครั้งแล้วนะครับท่านแต่ก็จะรวบรวมมาให้ท่านได้รับชมณบัดนาวเอาคู่แรกกับมาแล้วนะครับเนาะโอ้โหอาหูนั่นแล้วนะเห็นบอกว่ามวยไทยแล้วครับปรมาจารย์ติ่งห่าวว่าจังไรว่าจังไรตัวอาคู่แทงเข้าแทงเข้าไปแล้วโอ้ยตายตายปรมาจารย์ติ่งห่าวนะครับเนาะเอาเป็นปรมาจารย์ยงชุนนะครับเลยไม่ได้เรียนมวยไทยเพื่อนอ่ะเห็นบอกเอาคลิปนี้ก็โล่งหลายเทียแล้วล่ะเอาแต่ว่ารวบรวมไหมเนาะการรวบรวมก็ต้องมีคลิปเก้าบังกันตัวเห็นบอกอาหูเตะขาอาหูเตะขาตัวอาหูเตะขาก็เอาหลายพันคงสิได้เบิ้งแล้วนะครับเนาะปรมาจารย์ติ่งเฮาเราเห็นว่าของคนขุดจุดเอาดิกับครูหนึ่งพ่อใหญ่เอาพ่อใหญ่เอาดิเจอกับระดับแชมป์มวยไทยประเทศจีนด้วยครับเนี่ยเอาเรียกว่าเถาโอ้ยเอาต่อมาแล้วครับเนาะอะไรกันนุ่มเสียขาวนั่นแหละไว้ยงชุนนั่นตัวก็บอกว่าเขาเป็นสิทธิ์รุ่นปลายแถวของปลุดลีนะครับเนาะบุกค่ายมวยไทยที่ประเทศจีนนั่นแหละดูได้เมื่อนั่นแหละพ่อนะเอาคลิปนี้ก็ภาครวดเดียวจบนะครับนะส่วนมากจะไม่มีการตัดต่อเอาว่าแต่งไหนโอ้ยหน้าท้องพี่น้องเอ้ยหน้าท้องเห็นบ่เอานี่ก็คือเอาไม่เคยเรียนมวยเลยโอ้ยตกปอกโอ้ยนั่นเอาก็ไปตีของสั้นเออเอาสงสัยท้าชกแบบ MMA หรือตั้งไหนเนี่ยเขาล้มเลยไปสวกนาเขาวะนี่ไหมเศร้ากันได้เด้อลาเด้อสันว่าอยากเสียชีวิตคณะกรรมการเลยบ่ค่อยบ่ยอมค่อยสิสู้ต่อเอาพอจังได้ให้อ้ายไปถามหัวหน้าไก่ค่ายเบิ่งก้นเปียงเพิ่นสิให้ตีต่อบ่ซั่นเออหัวหน้าค่ายว่าจังได๋จัดการเลยจัดการมาเลยพระหัวหน้าค่ายว่าเอาหัวหน้าค่ายอนุมัติเอามาแล้วนะครับว่าโอ้ยตกฟอกเอาว่าจังได๋หน้าท้องเน่นๆโอ้ยมัดสิไม่สุยปิดหลดพี่น้องเอาหนุ่มยงชุนบุกค่ายมวยไทยนะครับเอาคลิปนี้ก็นําเสนอหลายทีแล้วเห็นบ่โอ้ยเขาขังดังบึ้มเลยพี่น้องเอ้ยเออเอาว่าจังได๋เอาซะล่ะไอ้ย่านตัวตายพะนะเอากรรมการบอกสิเขามาสั่งสอนมวยไทยเห็นล่ะเห็นค่ายมวยไทยอยู่ประเทศจีนไว้ล่องบางทีเพิ่นเห็นบ่โอ้ยปากโกโลกพกพี่น้องเอ้ย
โอ้จะว่าผู้ใดบอกมาเนาะเลี้ยวตนสัตว์พระนั่งซึมแล้วเออตัวไปค่อยสิเลียนมวยไทยวะนะเอากับมาแรกคนนี้นะครับเนาะเอาเทควันโดชาวเกาหลีใต้พบกับมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับเอาควรเห็นบ่สำหรับมวยไทยชาวญี่ปุ่นนี่ก็เป็นมวยไทยระดับพื้นๆ นะครับกางเกงดำมาละเอาว่าจังไดเอาเกาหลีใต้นี่ระดับแชมป์โลกนะครับนะเทควันโดเห็นไหมปีนกันยอกๆกันแล้วไว้พวดนะเห็นบ่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาว่าจังไดเอานี่ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับนะเนี่ยเอาไม่มีการใช้ศอกนะเนี่ยขนาดมวยไทยเนี่ยก็เป็นนักชกที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะครับนะไอ้เขาก็ยังกลัวศอกอยู่เอาว่าจังได้ขยับเข้าหาแล้วมวยไทยล่วงเบิ่งตีนี่ระดับแชมป์โลกเทควันโดนี่บ่ธรรมดาล่ะเอาจังว่าซื้อหยังดอกเอาขวดเห็นว่าเขาเตะหัวถ้าเป็นกติกาเทควันโดนี่โอ้โหเอาขาดแล้วนะครับแล้วพอโดนเตะหัวไปหลายครั้งนะเอาว่าจังไดล่ะมวยไทยคือเป็นจังซั่นฮะคือหน้าเป็นหิ้มพีคือเห็นบ่นั่นน่ะจ้วงด้วยหมัดน่ะโอ้โหเอาสักกะชิ่วเหรอพี่น้องเฮ้อเอากรรมการนับอัง1 2อัดสําเนาะอัจฉาหาเอาบ้องปีลังแล้ว6 7อยากรู้ป่ะเจอมัดบัดเดียวสักกะชิ่วน่ะเอาว่าจังไดตัวล่วงบางทีเอาเทคนโดนี่บ่ค่อยเป็นมัดปานใดเอาจวกมาคือกันล่ะวะเอาว่าจังไดเอามวยแท้ขยับขาเนาะครับเอาจวกในมัดหัวเอาลุยล่ะเอาความแข็งแกร่งได้เปรียบนะครับเนาะเอาถึงจะพึ่งหัดมวยไทยนะแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยย่อมได้เปรียบเหมือนเดิมเอานั่นจวกในมัดเอาเทคนโดเอานี้ตายแล้วพี่น้องเอานั่นสวนมัดมาคือกันล่ะวะเอาเตะไม่ทันนะครับมวยไทยอาศัยอยู่ระยะประชิดต่อยหมัดนะครับเอาวางในแบ็คคิกเอาเขาใกล้ๆถ้าอยู่ไกลนี่โดนเตะนะครับเพราะเขาเตะหนักนะเทควันโดนแรงเหวี่ยงนี่เขาบอกว่าเตะหนักกว่ามวยไทยอีกนะครับแต่พวกสวิงนะถ้าเตะตรงๆเนี่ยสู้มวยไทยไม่ได้นะเขาเตะแบบสวิงแบ็คคลิกนะครับลนเลิกคลิกเนี่ยคือใช้แรงหมุนนะใช้แรงหมุนตัวเนี่ยทำให้เตะหนักเอามาจังไหนตัวนักชกชาวญี่ปุ่นไปเนาะเอาหน่อยเห็นบ่ถือเตะหนาเท่านึงล่ะอาแต่เขาเตะไม่แรงนะครับนะถ้ามวยไทยเตะนี่ก็ร่วงอย่างเดียวนะเอาแม่นเตะเป็นบ่บุล่ะมวยไทยนะเฮ้อหน้าเป็นเหยียบๆอ่ะโดนแบ็คคิกเขาเท่านึงเอาน่ะเห็นบ่ว่าเขาเตะหนาอีกแล้วเฮ้อเอาแลนไล่ทําไมเฮ้อเฮ้อเอาน่ะแทงเขาเอาแทงเขาได้วันต่อเอ้าพี่น้องเอ้าสาวเกาหลีใต้มาเชียร์เทควันโดเป็นจังไดเห็นบ่เอาโดนหมัดคอสซ้ายนะครับเนาะเข้าคางกระไตดังโป่งลางอะไรวะโอ้ยหนาบ่คือมวยไทยเว้ยหนาเป็นฮิปคือจังนั้นมวยตากันน้อยๆซะเอากลับมาแล้วนะครับเนาะเอานี่มวยไทยปะทะคาราเต้นะครับนะเอาหลังจากเจอหยงชุนเจอเทควันโดแล้วก็มาเจอคาราเต้ตัวบัดนี้เอามวยไทยชุดดำมาละเห็นบ่นะตัวอันนี้ก็เป็นรายการเอสวันของญี่ปุ่นนะครับที่นำการต่อสู้ทุกชนิดมาประชันแข่งขันกันเอาทั้งมวยไทยคาราเต้เทควันโดทั้งสู้แนวกันถูกเห็นบอสตีเข้าตัวเอาใส่ศอกได้บอสเออเอาหน่ะนะเอาลองเบิ้งเอาทั้งไรกรรมการแยกออกมาอันนี้ก็เป็นมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับนี่ก็โอ้โหผักว่าท่านจบสัตว์เขาขมับดังโป้งล่างบันเนื้อหันกรรมการนับสามอาซีห้าเจ็ดเอาควรเห็นว่ามวยไทยฮึกเฮิมไปแล้วไว้รอดจังหวะทำลายร่างกายเอากรรมการให้สัญญาณชกเอาหน่ะเห็นบ่ล็อกมาไหมล็อกมาไหมเอาแอร์แล้วเนี่ยควรคือเขาปั๊มลงไปเยี่ยงทำอ้อยพนักกรรมการว่าบินยันงัวหน่อยบ่มาโดนแล้วอันนี้เป็นการชกของมวยไทยกับศิลปะการต่อสู้ชนิดอื่นนะครับที่ไม่เคยเรียนมวยไทยมาเลยเอานั่นนะโอ้โหเกี่ยมเป็นข้อหักพี่น้องเอ้ย
อันนี้ก็คือวิชานะครับวิชาการต่อสู้แบบคาราเต้นะครับไว้อาศัยข้อหักกระเด็นเอาลอกมาตีเขาวะโอ้นั่นสวกเข้าไปสวกมัดเข้าไปนั่นเอาลองเบิ้งเอาไงหน้าออกไปนี่เอาไงหน้าออกไปนี่ก็มีแต่มวยไทยนะครับเอาเจอเขาวะเจอเขาวะเจอเอาทั้งเขาทั้งมัดมานี่เอาดึงหัวโลนมาตีเขาโอ้โหเอแล้วแน่ข้าเสียกเฮ้อกรรมการนับตีถึงไหนอันสองอันสามหกหนีไปเขามุ่งจะมาสลอดเสียแน่ยุนิพะนะมวยเอาส่วนมากมวยไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ามุมนะครับจะมารอจังหวะรอให้โอกาสให้สัญญาณชกแล้วก็จะใส่เลยวันถอดเอาวันจังใดเห็นตัวเอาเจอสองนับละทีคือนับเดียวเอานั่นเอาอีกแล้วเอาบ่มีแห้งแล้วเอาไปยกทุ่มสั่นกับมัดแห้งแล้วเนาะลองเบิ้งตีต้องขออภัยนะครับสันภาคบ่ดีเพราะว่าอันเฝ้าภาคเขาโคตรคิดเห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่นเจอมาเอาแทงเขาบ่เอาง่ายมากโอ้โหง่ายไปทางไหนก็ไปน้ำเอาตีสัวเข้าไปเอาสัวเข้าไปเอาสัวเข้าไปเอาวางในข้าเสียกรรมการบนสรุปประติเฮ้อเอาบนสรุปข้าเสียกระติบว่างันคือตีข้าตีแน่แท้เฮ้อเอานั่นโอ้โหมาบังคนขากันโอ้ยแทงเขาขอบข้างกับไตพี่รองเอ้ยเอาเอาสีปั้มเขางัดลงวะโอ้โหสีงัดเขาวื้อมัดใส่ขังดังแล้วเออมาจังไหนโอ้มาขากันคักแถเออโอ้ยลูกหลานผู้ใดพี่รองเอ้ยเห็นไหมเขาตีเขาขาสันลูกเนี่ยมาเบิ้งเลยกะสิไฮน้ำมาถือตีคักกว่านี้เอามวยไทยมัดยกตีเอามาแล่นยกต่อมาโอ้โหโอ้ภาพซ่าเนาะครับเนาะเอาหนียกต่อมานี่ว่าตั้งไหนนี่เอาแท่งเข้าเขาหนาโอ้ยเอาข้าเสียกเอาเหี้ยงเอาภาพซ่าคือเก่าอยู่เอาต้องขออภัยเนาะครับเนาะเพราะว่าบ่ได้เบิ่งก่อนนะเอากระพัดยกให้น้ำมาแล้วเนาะต่อไปก็ยกที่2เท่าแล้วอันนี้ก็เป็นมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับนะก็เป็นการแข่งขันรายการเล็กๆนะครับ S1 ก็ชกกันส่วนมากจะเป็นการชกภายในประเทศนะแต่นำศิลปะการต่อสู้หลายอย่างหลายชนิดนะครับมาห้ำหันกันดูว่าเอากลับมาแล่ยกที่2ว่าเป็นยังไงยกแรกถือคาถือปีว่าเป็นขายอย่างอรรถเลยเอาว่าจังได๋เขามากอดเขาแล้วโอ้เฮ้อไงนาออกละตีเฮ้องัดนาออกละสอยไปข้างนั่นเอาน่ะเอาน่ะแลกมัดแล้วบัดนี้เอาเขามาแผนไม้ดิแลกมัดเอาตีเขาวะตีเขาวะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาล็อกข้อตีเขาได้วันเอาน่ะเห็นบ่เขาวื้อแล้วเอาอันแยกคำอ้อยถ้ากรรมการว่าเอาแยกออกมาอามวยไทยขยับเข้าหาเนาะครับเนาะเว้ยโลดจากไว้โอกาสเพื่อทำลายร่างกายคาราเต้เอามวยไทยกระตาตูพี่กันได้ถือมัดเขาจีเอาว่าจังไหนย่อละโอ้โหข้อหักบ่เอาเอานั่นเอานั่นนั่นนั่นเห็นว่าน่ะเออเอาไอ้นี่ก็ไม่ใช่การชกแบบคาดเชือกนะครับที่จริงก็เป็นการการพันมือแบบคาราเต้นะครับก็คือคาราเต้เนี่ยเขาไม่ใส่นวมโอ้ภาคว่าท่านจบพี่น้องเอ้ยเจอมัดเข้าไปข้างดังป๊อกบ่นึงเออเอาว่าจังได๋เนี่ยโอ้โหเอาภาพซ่าเนาะครับเนาะเอาเป็นการพันมือแบบคาราเต้นะครับก็คือคาราเต้ไม่ใส่นวมนะครับมวยไทยก็ต้องพันมือแบบคาราเต้เอาเจอมัดสวนดังบึ้มแล้วพี่น้องเออขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากชาวกาดัง